มาดูกันดีกว่านะครับ9ตัวละครนะครับที่เป็นศัตรูกับลูฟี่แต่แฟนคลับวันพีชนั้นดันชื่นชอบเหลือเกินจะมีตัวละครที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยถ้าพูดถึงตัวละครในเรื่องวันพีทนั้นนะครับมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับศัตรูลูฟี่หรือพรรคพวกเดียวกับลูฟี่แต่แน่นอนวันนี้เราจะนำเสนอนะครับเราศัตรูนะครับที่เคยเป็นศัตรูกับลูฟี่นะครับหรือปัจจุบันนี้ยังเป็นศัตรูอยู่เลยแต่ว่านะครับดันเป็นตัวละครที่แฟนคลับวันพีทนั้นชื่นชอบเหลือเกินนะครับแหมมันก็มีหลายตัวเลยเนาะถ้าอย่างนี้ไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีตัวละครตัวไหนน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดกันแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับคาตาคุริ1ใน3แม่ทัพขนมหวานของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนะครับซึ่งคาตาคุรินั้นแข็งแกร่งแน่นอนแล้วก็อยู่ในฐานะศัตรูของลูฟี่แต่ถ้าพูดถึงนะครับคนที่เป็นศัตรูของลูฟี่ส่วนใหญ่แล้วเราต้องเกลียดใช่มั้ยแต่ปรากฏว่านะครับตัวละครอย่างคาตาคุรินั้นนะครับดันกลายเป็นตัวละครนะครับที่แฟนคลับวันพีชนั้นชื่นชอบตัวละครตัวนี้เหลือเกินนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นลูกผู้ชายของคาตาคุรินะครับที่เขานั้นถึงจะได้เปรียบแต่เมื่อรู้นะครับว่าศัตรูนั้นกำลังเสียเปรียบตนเองอยู่นะครับก็ยอมที่จะบาดเจ็บเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับด้วยนิสัยความเป็นลูกผู้ชายนะครับที่เป็นพระเอกซะเหลือเกินจึงทำให้คาตาคุรินั้นนะครับฝีมือความสามารถหน้าตาความเท่ต่างๆนะครับจึงโดนใจแฟนคลับวันพีชมากๆจึงนับได้ว่าเป็นศัตรูตัวหนึ่งเลยนะครับที่แฟนคลับวันพีชนั้นดันชื่นชอบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูกับลูฟี่มาต่อที่คนที่2นะครับสำหรับอาโอคิยินะครับหรือว่าคุซันนะครับแน่นอนแหละครับว่าโจรสลัดนั้นย่อมเป็นศัตรูกับทหารเรือและยิ่งอาโอคิยินั้นนะครับเป็นถึงนะครับพลระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือซึ่งตามยศถาบรรดาศักดิ์แล้วนะครับเป็นศัตรูของกลุ่มหมวกฟางแน่นอนนะครับแต่ว่าดันเป็นตัวละครที่แฟนคลับวันพีชนั้นชื่นชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นซีนเปิดตัวนะครับที่ออกแนวคูลๆเท่ๆนะครับหรือนะครับความชิลของพี่แกที่สามารถปั่นจักรยานนะครับในทะเลได้ทั้งที่เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจอีกทั้งยังเป็นสายคุณลุงผู้ใจดีด้วยนะครับที่แอบเฝ้ามองอยู่นะจ๊ะนะครับเฝ้าดูนิโคโรบินนะครับว่าจะสามารถเติบโตและรอดพ้นปลอดภัยตามคำพูดนะครับของเพื่อนของเขาก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่านะครับจริงไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยที่อาโอคิยินั้นนะครับที่เป็นถึงคนระดับพลเรือเอกถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้เป็นแล้วก็ตามทีจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่แฟนคลับวันพีชนั้นชื่นชอบมากๆเลยถึงแม้ว่าเขานั้นนะครับเคยเป็นศัตรูกับกลุ่มหมวกฟางมาก่อนมาต่อที่คนที่3สำหรับโดฟลามิงโกนะครับหรือว่าทอฟฟี่ของเรานั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวร้ายเจ็ดเทพโจรสลัดที่จริงๆแล้วเนี่ยพี่แกนั้นชั่วช้าเหลือเกินแต่ด้วยลุคความคูคูของพี่แกและความสามารถที่มันเป็นตัวร้ายนะครับที่น่าหลงไหลเหลือเกินนะครับเพื่อง่ายๆถ้าเทียบกับทางด้านของแบทแมนก็คงเป็นโจ๊กเกอร์ใช่ไหมโจ๊กเกอร์เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ใครหลายคนรักทางด้านของโดฟลามิงโกนั้นก็แทบไม่ได้แตกต่างกันเลยถึงแม้ว่าพี่แกจะโฉดชั่วเลวสุดๆนะครับแต่ดันโดนใจแฟนคลับวันพีชในหลายๆคนเลยด้วยซ้ำด้วยความที่ว่านะครับมีเจตจำนงของตนเองมีความชั่วนะครับที่สุดขีดของตัวเองแต่ในฐานะนะครับที่เป็นศัตรูของลูฟี่หรือเป็นตัวร้ายนะครับที่มีความเท่ในตัวและด้วยความสามารถของพี่แกนะครับที่ใช้พลังผลปีศาจที่โคตรจะธรรมดานะครับอย่างผลได้ให้กลายเป็นโคตรพลังผลปีศาจได้นะครับจึงทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยที่โดฟลามิงโกนั้นจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนคลับวันพีชนั้นโคตรจะหลงรักสุดๆมาต่อที่คนที่4นะครับสำหรับค็อกโคไดนะครับพี่เคของเรา1ใน7เทพโจรสลัดที่ถูกลูฟี่นั้นจัดการไปตั้งแต่แรกๆเลยแน่นอนแหละครับว่าค็อกโคไดในช่วงแรกนั้นเนี่ยก็แฟนคลับวันพีชก็ไม่ได้ชื่นชอบตัวละครตรงนี้สักเท่าไหร่หรอกแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์นะครับในคุกอิมเพลดาวยานมารินฟอร์ดนะครับที่ค็อกโคไดนั้นมีส่วนร่วมสุดๆเลยและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าพี่แกนั้นก็เริ่มจะสำนึกในความผิดของตนเองแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่ตัวละครที่มันมีความเท่ขนาดนี้นะครับมีโดดปุงโดดไปนะครับแล้วก็มีความแบบว่าพลังความสามารถแล้วก็มีปูมหลังที่ดูจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวโคในอดีตที่สำคัญด้วยจึงเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนคลับวันพีชชื่นชอบและอยากให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งในเจ็ดเทพเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่แฟนคลับวันพีชนะครับชื่นชอบสุดๆมาต่อที่ตัวละครที่5นะครับสำหรับแม่ยายบิ๊กมัมนะครับอีกหนึ่งสี่จักรพรรดินะครับที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนร้ายๆนะครับแต่แฟนคลับวันพีชนั้นก็รักนะครับในตัวของป้าแกซะเหลือเกินนะครับด้วยความที่ว่าบิ๊กมัมนั้นเนี่ยเปิดตัวมาดูยิ่งใหญ่ดูโฉดดูเลวไม่รักลูกใช่ไหมแต่ไปมากลายเป็นตัวฮาประจำเรื่องวันพีชเสียแล้วนะครับจากคนที่ไม่เคยชื่นชอบหรือว่าไม่ชอบเลยละกัน
นสำหรับบิ๊กมัมก็แอบจะชื่นชอบตัวละครตัวนี้ไปแล้วด้วยนิสัยนะครับที่เป็นถึงระดับจักรพรรดิแต่ก็รู้โก้ๆเปิ่นๆนะครับแล้วก็เป็นคนนะครับที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ทำให้แฟนคลับวันพีซบางคนนั้นชื่นชอบนะครับมันก็ต้องมีตัวร้ายแบบนี้บ้างที่บางทีนะครับมันก็มีมุมความเป็นมนุษย์ของตัวเองหรือมีมุมนะครับความโหดร้ายจากความที่ว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งนะครับจนไม่ฟังใครนะครับจึงทำให้ตัวละครอย่างบิ๊กมัมนั้นก็นับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนคลับวันพีซนั้นชื่นชอบเหมือนกันมาต่อที่ตัวละครที่6นะครับสำหรับร็อบลุจินะครับตัวร้ายในช่วงแรกๆของวันพีซเลยนะครับที่หลายคนนั้นเคยยกย่องว่าเป็นตัวร้ายนะครับที่ดีที่สุดของลูฟี่เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าซาก้านั้นนะครับหรือว่าในเกาะนั้นเนี่ยทำมาได้ดีและสนุกมากๆจึงทำให้ร็อบลุจินั้นก็จะอยู่ในใจแฟนคลับวันพีซหลายต่อหลายคนเลยโดยร็อบลุจินั้นนะครับเป็นอดีต CP 9ปัจจุบันนะครับก็เป็น CP 0และกำลังจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนึงยิ่งเพิ่มเติมนะครับความฮอตฮิตในตัวพี่แกลงไปอีกนะครับซึ่งไม่แน่เหมือนกันนะด้วยความที่ตัวละครตัวนี้มันฮิตนะครับอาจารย์โอดานั้นก็อาจจะเสียดายก็ได้เลยเขียนให้ตัวละครตัวนี้กลับมาจึงทำให้เรื่องราวของร็อบลุจินั้นถ้ากลับมาเขียนใหม่อีกครั้งนึงนะครับมีเรื่องมีราวดีๆเผยๆตัวละครตัวนี้จะกลับมาฮิตมากกว่าเดิมไปด้วยซ้ำนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่แฟนคลับวันพีชชื่นชอบแน่นอนไม่แน่นะพี่แกจะเป็นญาติกับพี่เสกก็ได้นะครับไม่เกี่ยวอันนี้แซวเฉยมาต่อที่ตัวละครที่7นะครับสำหรับฟูจิโทระนะครับพลเรือเอกหน้าใหม่แกะกล่องนะครับที่อยู่ในฐานะศัตรูกับลูฟี่แต่ปรากฏว่าเป็นพลเรือเอกที่แฟนคลับวันพีชนั้นชื่นชอบมากๆเลยเป็นคนที่รักในความยุติธรรมและก็มีส่วนสำคัญด้วยนะที่ทำให้นะครับลูฟี่หรือว่าลอนั้นนะครับไม่แบบว่าพลาดพลั้งนะครับไปกับโดฟามิงโกอีกทั้งนะครับฟูจิโทระนั้นนะครับยังมองในตัวของลูฟี่นั้นแบบว่าเป็นชายที่ต้องรอแน่เลยดูดีแน่เลยทั้งที่พี่แกนั้นนะครับก็คือเป็นชายตาบอดแต่ด้วยความที่ว่าคนชื่นชอบลูฟี่เยอะนะครับแล้วก็ลูฟี่ดูเป็นคนดีนะครับปลดแอกนะครับอาณาจักรเดดโรซ่านะครับก็เลยแบบว่าฟีลแบบมองว่าลูฟี่นั้นต้องเป็นคนหน้าตาดีคนดีแน่นอนมันจึงเสริมนะครับให้คนนั้นชื่นชอบตัวละครอย่างฟูจิโทระมากขึ้นเลยนะครับเนื่องได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นทหารเรือน้ำดีนะครับที่หาได้ยากมากๆเลยนะครับในกลุ่มทหารนะฮะทหารเรือนะก็เลยเป็นอีกหนึ่งทหารเรือหนึ่งคนนะครับที่แฟนคลับวันพีชนั้นชื่นชอบมากๆมาต่อที่ตัวละครที่8สำหรับสโมเกอร์พี่ควันนะครับที่ตามล่าลูฟี่มาตั้งแต่สมัยที่พี่แกนั้นเหนือกว่าลูฟี่นะครับจนปัจจุบันนี้กลายเป็นกระสอบทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่ว่านะครับเป็นกระสอบทรายที่ตามล่าลูฟี่มาโดยตลอดมันก็เลยเป็นแบบตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนคลับวันพีชนั้นเกลียดไม่ลงนะครับก็มีแอบชื่นชอบด้วยนะครับด้วยความที่ว่าความมุ่งมั่นนะครับความเป็นทหารเรือชั้นดีของพี่แกนะครับที่เป็นคนดีสุดๆเลยและตามล่าในตัวของลูฟี่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็ดูไม่ค่อยประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่อีกทางนะครับความสามารถก็เริ่มจะห่างชั้นจากลูฟี่ไปเรื่อยๆจึงทำให้นะครับตัวละครอย่างสโมเกอร์นั้นก็ได้เป็นตัวละครที่แฟนคลับวันพีซเอาใจช่วยว่าสักวันนึงพี่แกนั้นนะครับจะอยู่ในยศสูงๆได้นะครับหรือว่านะครับจะประสบผลสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างยกเว้นการจับลูฟี่นะก็เลยนะครับถึงแม้ว่าพี่แกนั้นจะทำไม่ดีต่อกลุ่มหมวกฟางหรือลูฟี่แฟนคลับวันพีซนั้นก็ยังเอาใจช่วยและดันชื่นชอบตัวละครตัวนี้มาต่อที่ตัวละครสุดท้ายนะครับสำหรับก็อดบาร์กี้ของเรานั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่แฟนคลับวันพีซนั้นชื่นชอบแน่นอนด้วยความที่ว่านะครับเป็นตัวโจ๊กตัวฮานะครับเป็นตัวที่อาจารย์โอดานั้นนะครับพยายามปลุกปั้นแล้วก็ดันซะเหลือเกินด้วยความที่เป็นตัวละครที่อาจารย์โอดานั้นชื่นชอบมากที่สุดนะครับสำหรับบาร์กี้นั้นเป็นศัตรูแรกๆเลยนะครับของลูฟี่นะครับก็คือเกือบแรกเลยช่วงแรกๆเลยนะครับที่พวกเราได้เห็นเขานั้นมีปูมหลังที่เทพที่ดีเลยนะครับเป็นอดีตลูกเรือคือเป็นอดีตนะครับเด็กฝึกหัดของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับกลุ่มโจรสลัดที่เป็นราชาโจรสลัดอีกไหนยังเคยเป็นเพื่อนกับแชงคูดอีกนะครับคือดีกรีพี่แกดีซะเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูกับลูฟี่นะครับแต่ว่าหลายคนนั้นก็ดันชื่นชอบแล้วก็หลงรักตัวละครตัวนี้และก็เชียร์นะครับว่าให้ก็อดบาร์กี้นั้นมีบทบาทอีกครั้งนึงที่มันเทพๆหลังจากเคยเทพไปแล้วในการเป็น7เทพโจรสลัดนะครับแต่กลายเป็นแบบว่า7เทพที่ตกสวรรค์ไปแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ระบบ7เทพโจรสลัดยกเลิกไปก็หวังว่าตัวละครตัวนี้จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนึงนะครับให้แฟนคลับวันพีชนั้นได้ชื่นชอบก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าตัวละครนะครับที่เป็นศัตรูกับลูฟี่แต่แฟนคลับวันพีชนั้นชื่นชอบเหลือเกินถ้าสังเกตดูดีๆนะตัวละครที่ผมยกมาล้วนแล้วแต่นะครับยังมีสถานะในการเป็นศัตรูกับลูฟี่อยู่คือเอาง่ายๆนะครับไม่ได้เข้าพวกกับลูฟี่นะครับก็เลยนำเสนอนะครับตัวละครเหล่านี้จริงๆมันก็คงมีอีกแหละตัวละครที่แฟนคลับวันพีชคิดว่ายังชื่นชอบและหลงรักนะครับทั้งที่เคยมีสถานะเป็นศัตรูกับลูฟี่ก็ลองคอมเมนต์มาเป็นมิสเตอร์ทูหรืออะไรก็ได้นะครับมีหลากหลายมากมายเลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างคุณชื่นชอบและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ